กินพวกน้ำกันสวัสดีครับก็อยู่กับช่วงเมื่อคลิปอีกแล้วกับช่องคนอีสานไกลถิ่นวันนี้มีแขกมาเยี่ยมเยือนครับจิ้งเหลนหรือว่าอีสานเขาเรียกว่าขี้โกะนะครับ oh, no. มาแย่งกินปลวกเจ้านกบินหลาดงแล้วหรือว่ากางเขนดงเราเอาไงครับเอาแล้วครับเอาไงใครจะถอยใครจะสู้โอ้โอ้เจ้าที่ครับเจ้าที่มีการหวงครับบอกไปดิไม่ยอมครับไม่ไปเว้ยโอ้อยู่ดีก็มีปลวกให้กินฟรีจะไปทำไมอ่ะมันบอกแกก็กินแต่ตัวมีปีกฉันก็กินไอ้ตัวที่มันไม่มีปีกว่างั้นมองหน้ากันอีกเอาสิครับเอาไงไม่กินยังหวงอีกแบ่งเขากินบ้างโอ้มาแล้วนี่ครับจิ้งเหลนนะครับหรือว่าขี้โกะโอ้โหดเว้ยโอ้บินลาดงครับเตะขาคู่ครับเมื่อกี้ครับโอ้ยอยู่ดีก็ได้คลิปเด็ดนู่นครับไม่กินครับแต่ว่าขู่เขานะนี่เต้นรอบอยู่นี่ไอตัวนั้นก็ไม่ยอมครับตัวนั้นก็บอกกินหน่อยนะขอหน่อยเหอะบอกแกกินคนเดียวไม่หมดหรอกบอกฉันกินบ้างว่างั้นนี่ครับผมมาแล้วอดใจไม่ไหวครับขอกินหน่อยนะบอกแกกินตัวมีปีกไปเดี๋ยวข้าจะกินตัวไม่มีปีกว่างั้นนี่ฮะกลับมาดิโดนปีกโอ้ไอตัวนั้นก็จะกินไอตัวนี้ก็มองจ้องจะเล่นงานครับไอบินหลาดงนี่ตัวนั้นก็บอกขอกินหน่อยนะหากินยากเว้ยนานๆจะมีล่าปากมาถึงอย่างนี้มีทาสนกทาสจิ้งเหลนมันได้กินเวสิมาเลยเด้อจิ้งเหลนตัวนี้กันมาแล้วตอนนี้เอาแล้วครับไม่กลัวแล้วนะโอ้ยยังหวงอีกนะตัวเองไม่กินแล้วนะเจ้าจิ้งเหลนนั่นก็ไม่พูดไม่จาหรอกครับก็ใช้ความหน้ามึนหน้าทนแหละมีเข้าไปกินกันท่าอยู่ได้บอกงั้นตัวเองก็ไม่ได้กินตัวนี่เองกินแต่ตัวมีปีกโอ้โหโดนจิก oh, no. โอ้เอาจริงเว้ยหวงจริงแต่เจ้านี้ก็ไม่สนครับใช้ความมึนครับผมหิวเหมือนกันขอกินหน่อยนี่ฮะก็ถ่ายทำกันแบบใกล้ชิดธรรมชาติไปเลยนะครับห่างกันไม่ถึงเมตรนะตอนนี้นะผมกับนกแล้วก็ไอ้เจ้าจิ้งเหลนเนี่ยก็ขอโทษขออภัยนะครับสำหรับภาพที่มันไม่นิ่งนะนี่ฮะเจ้าขี้โกะหรือว่าจิ้งเหลนนี่ก็หิวเต็มทีครับก็ไม่กลัวส่วนไอ้เจ้าบินหลาดงก็เอาไงดีวะเอาไงดีก็เอื้อเฟื้อกันครับก็อยู่กันได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ครับนี่ฮะต่างชนิดกันนกกับจิ้งเหลนก็เอื้อเฟื้อกันไปกินด้วยกันไปวันนี้ได้คลิปเด็ดแล้วพี่น้องเอ้ยจิ้งเหลนหรือว่าขี้โกะเจอบินหลาดงหรือว่ากางเขนดงว้าวเอาไงจะไล่ไหมมองไม่กินแต่ขี้โกะนี่กินอย่างเดียวนะครับผมนั่นแหละเอื้อเฟื้อกันเองก็กินในตัวมีปีกไปไอ้ขี้โกะก็กินตัวไม่มีปีกไปนี่ครับก็สำหรับไอ้ปลวกท่อนนี้ก็ผมแหละไปหักมาได้หักมาแล้วพอดีโอ้โหมันเยอะครับมีทั้งไอ้แมงเม่าขี้หมาครับตัวเล็กๆกันนะที่มันมีปีกแล้วครับก็คือปลวกนั่นแหละที่มันกลายเป็นมีปีกแล้วแล้วก็ไอ้ตัวปลวกตอนแล้วก็ตัวแกะเยอะพอสมควรครับก็ได้คลิปเด็ดอีกคลิปนึงครับสำหรับช่วงเบือนคลิปช่องคนอีสานไกลถิ่นนะนี่ฮะเขากินอิ่มเขาก็หลบของเขาเองมาไซส์ปากนิดนึงนี่ฮะตั้งหลักขึ้นหน่อยนี่ฮะ
ส่วนมีลาดงเขาก็แจ๊กอยู่นั่นแหละร้อยตัวมีปีกอ้าวมุดแล้วเห็นแต่หางแล้วปวกอยู่ข้างบนมุดข้างล่างเอาไงบิลลาดงก็มองเฮ้ยมันมุดไปไหนวะเห็นแต่หางเอาโผล่มาคืนแล้วนี่ฮะสัตว์ก็เหมือนคนคนก็เหมือนสัตว์ถ้ามีน้ำใจก็อยู่กันได้ไม่มีน้ำใจก็ทะเลาะบ่อแว้งกันนี่ฮะโอ้โหท้าทายเข้าไปใกล้เต็มทีแล้วเจ้าบินลาดงก็มองใหญ่เลยกูไล่มันก็ไม่ยอมไปบอกพอกูไล่ทีมันก็ไปบอกนี่อยู่แบบใกล้ชิดธรรมชาติครับก็จะสวยงามนี้แหละครับอะไรที่ไม่ได้มีการกักพื้นที่หรือว่าเอาไปขังหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะแสดงออกมาแบบเป็นอิสระให้เราได้ดูนะฮะนกก็อีกแบบนึงส่วนขี้โกะหรือว่าจิ้งเหลนนี่ก็อีกแบบนึงนะนี่คือความสวยงามของธรรมชาติครับผมก็สำหรับช่องคนอีสานไกลถิ่นช่วงเบือนคลิปครับกับกังเขนดงแล้วก็จิ้งเหลนครับก็ฝาก FC แฟนคลับครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับรวมถึงอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเก่าครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ